สวัสดีค่ะเจอกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมโครงการทาวน์โฮมค่ะที่อยู่ในย่านของพระราม2ค่ะโครงการปริญรักษ์พระราม2นะคะซึ่งที่นี่ค่ะตั้งอยู่ที่แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับโครงการปริญรักษ์พระราม2แห่งนี้นะคะเป็นโครงการขนาดใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันภายในโครงการทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ค่ะซึ่งสระว่ายน้ำนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กและสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่ค่ะมีสวนสาธารณะสวนหย่อมและที่สำคัญค่ะที่นี่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอดทั้งโครงการ wow. มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนสถานที่ใกล้เคียงกับที่นี่นะคะที่คุณสามารถไปช้อปปิ้งก็ได้นะคะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้านะคะเซ็นทรัลพระราม2ค่ะโฮมโปรเทสโก้โลตัสบิ๊กซีไทยวัสดุและก็ยังมีนะคะสถานพยาบาลหลายโรงพยาบาลด้วยกันค่ะทั้งโรงพยาบาลบางมดค่ะโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลและโรงพยาบาลนครธนค่ะสำหรับใครที่อยากจะชมโครงการนี้แล้วเดี๋ยวตามโบไปดูด้านในบ้านกันเลยค่ะตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านแล้วนะคะที่นี่ค่ะตั้งอยู่บนบ้านเลขที่ 80/486 ค่ะขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่ 21.9 ตารางวา 167 ตารางเมตรค่ะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด3ชั้นนะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำและสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันค่ะซึ่งในบ้านหลังนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะเมื่อเดินเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะเจอค่ะคือห้องโถงขนาดใหญ่ภายในตัวบ้านตัวนี้ค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ภายในห้องโถงค่ะยังแบ่งบริเวณโซนด้านหลังซึ่งคุณสามารถนะคะทำเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้ค่ะและก็ยังมีอีกหนึ่งห้องครัวซึ่งเรามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้บางส่วนแล้วด้วยค่ะสามารถรองรับครัวไทยได้และหนึ่งห้องค่ะที่สำคัญเลยก็คือเป็นห้องเก็บของที่มีอยู่บริเวณด้านใต้บันไดค่ะและหนึ่งห้องน้ำบริเวณชั้นหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันต่อเลยค่ะค่ะเมื่อเราเดินขึ้นมาจากบริเวณชั้น1ของตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถทำเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องชมทีวีก็ได้ค่ะและบริเวณด้านหลังของโบตรงนี้ก็ยังมีอีก1ห้องนะคะซึ่งคุณสามารถทำเป็นห้องพระก็ได้ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งห้องนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้คุณสามารถทำเป็นห้องนอนได้ความพิเศษสำหรับบ้านหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นบ้านที่หลังคาสูงค่ะเพราะฉะนั้นคุณอยู่แล้วจะรู้สึกเย็นสบายพร้อมกับห้องนี้มีห้องน้ำในตัวอีกด้วยค่ะเดี๋ยวโบพาไปชมชั้น3กันต่อเลยค่ะแล้วโบก็เดินมาถึงชั้น3แล้วนะคะบริเวณชั้น3จะมีอีก1ห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมกับห้องน้ำในตัวค่ะห้องนี้น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีหน้าต่างขนาดใหญ่ให้คุณรับลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันและอย่างที่บอกไปว่าความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะทุกห้องที่อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะมีหลังคาสูงเพราะฉะนั้นแล้วค่ะอยู่แล้วรู้สึกอุ่นเย็นสบายตลอดทั้งวันแน่นอนค่ะและในส่วนของห้องนอนที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้จะเป็นห้องนอนขนาดกลางค่ะและทุกห้องนะคะที่โบพาไปชมกันจะมีห้องน้ำในตัวค่ะเพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านปริญรัตน์พระราม2เริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษกขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม2ขับต่อไปอีก 2.5 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยถนนบางขุนเทียนชายทะเลขับตรงไปอีก150เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางขุนเทียน16จุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ
็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะกับโครงการปริญรักพระราม2หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะซึ่งโครงการนี้อย่างที่โบพาไปชมกันค่ะเป็นโครงการที่น่าอยู่นะคะแล้วก็เดินทางได้สะดวกสบายด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางด่วนดาวคะนองและทางด่วนกาญจนาภิเษกค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่ครบครันขนาดนี้แล้วถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของกับโครงการนี้ค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้ผ่านทางช่องทาง Facebook ค่ะ J Asset Management หรือที่ YouTube Channel ค่ะเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะโบยังมีทรัพย์มือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายและมีบริการให้คำปรึกษาและยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ EP หน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ